จะมาลองดูว่ามันจะแงได้ไหมเฮ้ยยังได้นะแต่ทุกคนดูดิอันนึงเป็นหัวนี่เป็นหูอันนั้นโบจังหรือเปล่าที่ร้องอย่างนั้นแต่ที่มันติดอ่ะมันติดกับกระจกเว้ยมันไม่ได้ติดกับเคอันยองชิงกระเดินหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุแกดเจ็ตไอทีต่างๆกันนะครับก็เป็นบรรดาพวกของใช้ iPhone iPad นู่นนี่นั่นนะก็จะมารวมในวิดีโอนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description นะใครอยากซื้ออันไหนอยากตามอะไรต่างๆสามารถไปตามได้ที่ช่อง description เลยนั่นเองนะฮะทุกคนสิ่งแรกสิ่งนี้ก็คือนี่นะครับเป็นขาตั้งสำหรับ iPad นั่นเองคือมันสามารถตั้ง iPad ได้แบบหนีบกับหัวเตียงหนีบกับขอบโต๊ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปใช้แบบถ่ายงานได้แบบจริงจังด้วยนะเพราะว่ามันสามารถถ่ายแบบฟิลเหมือนแบบนึกออกใช่ไหมฟิลเหมือนแบบถ่ายแบบจากข้างบนลงมาข้างล่างอะไรแกะดูว่ามันมีอะไรมาบ้างนะฮะนี่ก็มีซีลอะไรไม่รู้มาเยอะแยะไปหมดแล้วก็ประกอบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะทุกคนนะก็จะมีเป็นที่หนีบ iPad มาให้เรา1อันนะครับที่หนีบมือถือมาให้เรา1อันนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งประกอบยังไงขอลองประกอบซิอยากรู้ว่าเขาจะยังไงเหมือนกันที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบสามารถใช้ได้กับ iPad 12.9 นิ้วนะทุกคน iPad ของเราอ่ะมันเป็น iPad Pro 11นิ้วนะมันก็จะมีรุ่นที่เป็นขาหนีบสำหรับ iPad 10.9 อะไรเงี้ยซึ่งใครที่ใช้ iPad ที่เป็นมินิหรือเป็น iPad เฉยๆ iPad Gen 10อะไรเงี้ย Gen 10 Gen 9นะฮะหรือ iPad Air ก็ใช้ 10.9 ได้แต่ว่าถ้าใครเป็น Pro เนี่ยมันจะเป็น11นิ้วจนถึง 12.9 นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นรุ่นที่เป็น 12.9 นิ้วนะครับทุกคนหรือใครแบบอยากซื้อเผื่อแบบในอนาคตเปลี่ยนไปใช้เป็น Pro 11นิ้ว 12.9 นิ้วซื้อแบบไหนดีก็ซื้อ 12.9 ไปก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะตัวเนี้ยมันก็ยังสามารถยืดได้ถึง 10.5 10.9 แล้วก็ 12.9 นะครับเดี๋ยวลองมาดูให้มาเป็นอันนี้1อันนะครับแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้ก็คือเป็นฟิลเหมือนที่หนีบที่หนีบกับโต๊ะที่หนีบกับขอบนู่นนี่นั่นเนาะอ๋อเอาลงอย่างนี้ก่อนหมุนลงนี้หมุนลงนี้แล้วก็เอานี้ลงแล้วก็เป็นขาอันนี้ขาอันนี้ก็คือสามารถแบบยืดได้อย่างนี้แต่ก็ระวังด้วยนะทุกคนเราคิดว่ามันก็น่าจะหนีบกันได้อะหมายถึงว่าหนีบมือเราเนี่ยแหละนะฟิลนี้แล้วก็เสียบกับอันนี้เฮ้ยจริงๆมันดูแข็งแรงอยู่นะแต่ว่ามันก็ดูสามารถทำลายร่างกายเราได้อะอย่างเช่นแบบแกมันเป็นแบบนึกออกใช่ไหมถ้าแบบเจ็บทุกคนมันเจ็บนะมันเจ็บอยู่นะว่าไม่ได้นะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าล้อเล่นกับระบบเด้อไม่แล้วคือตั้งอย่างนี้แล้วยังไงต่ออ๋อมันหมุนได้มันหมุนอย่างนี้ได้นู่นนี่นั่นได้อะไรได้อ่ะฟิลแบบลองแกล้งๆหนีบตรงนี้ดูเฮ้ยเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใส่เป็นไมค์ได้เลยนะ Hello it's me iPad Pro 11นิ้วนะทุกคนจะมาลองดูว่ามันจะแงได้ไหมเฮ้ยยังได้นะแต่ทุกคนดูดิทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคือมันมีที่หมุนล็อกได้นะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนล็อกให้มันแน่นได้นะครับข้างหลังตรงนี้ก็หมุนให้มันแน่นได้ก็ดูอาจจะแบบดูตกใจนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวมันสามารถหมุนได้แต่ว่าอันตรงเนี้ยทุกคนมันมีความแบบย้อยลงมาเดี๋ยวลองยกออกให้ดูนะทุกคนดูความตรงนี้นะถ้าออกมันยกขึ้นอยู่นะพอใส่เข้าไปมันก็มีความแบบดูเหมือนจะหักอ่ะทุกคนมันก็ดูมีความนิดนึงนะแต่ว่าก็เอามาใช้ได้จอยได้นะอาจจะฟีลแบบเนี่ยนอนดูซีรีส์เปิดไปอย่างงี้แอบมากกวนนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยองศาแบบฟีลแบบสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยนี่ไงเราก็มีแบบอารมณ์เหมือนแบบถ้าสมมุติเราอยากเปิดรีแอคชั่นอะไรใดๆแล้วก็สามารถที่จะมาแบบเปิดตรงนี้ได้เป็นฟีลแบบรีแอคชั่นไปอย่างเงี้ยแบบทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดู What's on my iPad นะคะว่า What's on my iPad เราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิด
น้องๆ Triple S นะคะเราจะมา Reaction Triple S กันค่ะเอาเลยค่ะเฮ้ยโอ้สาวๆ สวยมากลา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 เป็นฟิลนี้หรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็เหมาะกับหลายการทำงานนะไม่ว่าจะการทำงานแบบอาวางเป็นเขาเรียกอะไรบางทีบางคนก็อาจจะเอามาเป็นวางเหมือนจอเสริมกับคอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฟิลว่าเหมือนแบบเอาไว้อ่านใครที่เป็นสตรีมเมอร์ก็อาจจะเอาไว้อ่านคอมเมนต์เอาไว้อ่านข้อความไลฟ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่แบบชอบนอนเล่นมือถือไปด้วยแล้วก็ดู iPad ไปด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะไปวางข้างๆกับหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไว้ข้างๆกับหัวเตียงหาโต๊ะหาอะไรมาวางใกล้ๆหน่อยแต่ว่าโต๊ะก็ต้องเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างแข็งแรงระดับนึงแบบมีน้ำหนักสามารถทวงน้ำหนักได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะจ๊ะเวลาง้างออกอ่ะตรงนี้มันจะออกด้วยเห็นปะตรงนี้มันจะออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอามือไว้ตรงนี้นะเวลาพับเก็บก็จับสองข้างนี้ให้มันแบบอย่างนี้เอาเนาะอย่าไปจับอยู่ตรงนี้อย่าไปแบบอย่าไปฟีลว่าแบบอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนหนีบมือนะครับก็ใช้สองมือข้างล่างจับตรงเนี้ยสองอันเนี้ยจับอย่างนี้ละกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นน่ะหนีบมือนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคุ้มมากๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องใช้นะฮะเลยหรอไม่หรอกพูดไปงั้นแหละทุกคนพูดเวอร์ไปนะแต่ว่าเรามีไว้ก็สบายใจนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือ camera lens นะครับ protection หรือฟิล์มกระจกกันกล้องเอาไว้สำหรับที่จะติดบริเวณ3ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราทำมันแตกนะเพราะว่าเราทำมันหล่นแล้วตรงนี้มันก็เลนมันก็แตกนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้รุ่นนี้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันก็โอเคดีราคามันไม่ได้แพงมากนะครับคือมันเป็นราคาที่แบบอ่ะถ้าแตกเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เพราะว่าก่อนอันนี้เราเคยใช้แบรนด์หนึ่งไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกง่ายอยู่นะแล้วก็ราคามันก็ค่อนข้างสูงถ้าจะแตกง่ายแบบนี้เราก็ซื้อที่ราคาถูกดีกว่าแล้วก็เน้นซื้อบ่อยเอาละกันก็เลยได้มายี่ห้อนี้นะครับก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะทุกคนก็ประมาณ200ได้นะครับแต่ว่าก็อ่ะเพื่อเลนส์กล้องที่แบบปลอดภัยในการใช้งานนะฮะเราก็จะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นแบบ3ชิ้นเนาะมันจะมีหลายแบบมากๆเลนส์ที่เอาไว้ติดกับกล้องเนี่ยมันจะมีแบบเป็นชิ้นเดียวเป็น3ชิ้นแบบเอามาติดเองกับ3ชิ้นที่เป็นแบบใส3ชิ้นที่เป็นแบบสีให้ซื้อตามสีที่ตัวเองใช้อะไรเงี้ยหรือบางคนชอบสีลุงก็ติดสีลุงอะไรเงี้ยเราอ่ะเคยซื้อแบบที่มันเป็น3ชิ้นแล้วซื้อตามสีมาแล้วมันติดเลนกล้องเกินอ่ะทุกคนหมายถึงว่ากาวมันติดกับเลนกล้องแน่นเกินกาวมันอยู่ที่เลนเลยไม่ได้อยู่ที่แบบขอบของมันอะไรเงี้ยโคตรน่ากลัวทุกคนแล้วเราต้องมาแงะเองอันนั้นคือน่ากลัวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนฟิลว่าแบบเขาก็จะให้มาเป็นเหมือนแผ่นนึงครอบคลุมไปเลยแล้วก็แปะลงไปแล้วเราก็ดึงแผ่นอันนั้นออกแล้วก็จะเป็นเลนอันเนี้ย3ชิ้นติดเข้าพร้อมกันแล้วก็ความดีอย่างนึงก็คือมันค่อนข้างจะเนียนไปกับเลนกล้องเลยเห็นปะมันมีความแบบใกล้เคียงกับเลนกล้องเลยมีข้อนึงก็คือมันจะมีความสีดำๆตรงนี้ขอบสีดำๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะดีตรงที่ว่ามันจะเนียนไปกับเลนกล้องเลยติดก็คือจบไม่ต้องมาเลือกสีว่าจะเอาสีนั้นสีนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อเป็นอันนี้มาใช้นะครับของอันนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นซองสีดำจะบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มันกำลังมาแรงใน TikTok ฉันมากฉันแบบเฮ้ยมันมาแรงได้ไงก็เลยไปลองกดดูในแอปสีส้มหรือว่า Shopee นะคะทุกคนชินโนสึเกะชินจังนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้มาแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าสั่งมา2ชิ้นค่ะเย้นี่ซึ่งนี่เป็นชินโนสึเกะหรือชินจังนะครับที่วางมือถือชินจังเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเป็นชินโนสึเกะแบบสีธรรมดาสีแดงนะครับเป็นชุดน้องที่ใส่ทุกวันชุดเก่งของน้องพลาสติกนะทุกคนไม่ใช่เป็นยางหรืออะไรนะเป็นพลาสติกแบบน้องใส่หัวได้น้องแบบไม่เอาตั้งไปตั้งมาเหมือนลูกเทพอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบิดขาได้นะทุกคนบิดเพื่อแบบทำยังเขาเรียกอะไรนะให้แบบตั้งมือถืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองตั้งให้ดูน้องสามารถหันข้างอย่างนี้ได้ฟิลแบบฮะอะไรอย่างนั้นเป็นฟิลนี้ไปนะทุกคนนี่น้องก็จะมีความเหมือนโดนมือถือบังหน้าก็วางแบบเป็นเครื่องประดับบนโต๊ะทำงานได้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าวาง iPad มันจะง่ายหรือเปล่าก็พอก็ง่ายอยู่นะทุกคนคือน้องไม่ได้อยู่ขนาดนั้นเพราะว่าน้องก็มีความว่าเท้าน้องไม่ได้เป็น
นึกออกใช่ป่ะเท้าน้องมันมีความเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟอะไรไปวาง iPad มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ความน่ารัก80ใช้งานจริง20อีกอันนึงแค่ตรงไหนนะอันนี้จะเป็นน้องแบบอู้หน้าน้องจะมีความแตกต่างกันตัวนึงจะเป็นน้องแบบตาโตแบบโอ้โหอันนึงคือเป็นหูอันนึงเป็นโหนึงเป็นหูอันนั้นโบจังหรือเปล่าที่ร้องอย่างนั้นเท้าก็สามารถบิดได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้น่ารักมากเพราะว่าเป็นชุดนอนชินจังมันเป็นชุดนอนชินตัวเดียวมันก็คือใหญ่มากๆเลยนะมีความว่าใหญ่มากๆเลยถ้าซื้อ2ตัวนี้ก็ค่อนข้างเต็มโต๊ะอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าอีกอันนึงจะไปวางไว้ไหนดีอ่ะเพราะว่าวางตัวเดียวก็ค่อนข้างจะเต็มโต๊ะแล้วต่อไปอยู่ในกล่องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันคืออะไรอยู่ในกล่องนี้อันนี้ก็โดนมาจากใน TikTok เหมือนกันจ้ะทุกคนเพราะว่ามันคือติ๊งมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือ magnetic multifunctional card holder นะฮะมันคือ card holder แต่ว่าเป็น card holder ที่ใช้กับ MagSafe นะครับก็คือเป็นแม่เหล็กติดตูดนั่นแหละซึ่งมันพิเศษก็คือมันสามารถเอามาทำเป็นขาตั้งกล้องอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรียกขาตั้งกล้องเรียกว่าอะไรเป็นขาตั้งมือถือได้ฟิลนั้นไปซึ่งเราเนี่ยก็คือไม่เคยใช้อะไรที่เป็น MagSafe มาก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ MagSafe เนาะเราก็เลยไม่มีพวกแบบเคสที่เป็น MagSafe หรืออะไรเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแมกเนตซึ่งเราไม่รู้ว่ามันสามารถแปะกับมือถือได้เลยไหมหรือมันต้องซื้อเคสที่เป็นแม็กเซฟก่อนมันถึงจะสามารถใช้ได้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเคสที่เป็นแม็กเซฟเลยทุกคนเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะมาลองดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องรอเพราะว่าฉันสั่งมาแล้วฉันสั่งเคสมาแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงค่อนข้างหนักเลยนะทุกคนเอาจริงคือพูดตรงๆว่าหนักมากคือหนักเลยอ่ะแบบถ้าหาว่าเอามาใช้กับ iPhone 15ยิ่งเพิ่มความหนักของ iPhone เข้าไปอีกจริงๆอันนี้พูดจริงแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยอ่ะมันแบบโอ้ยมันแบบของโฮโคนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาประมาณ200กว่าบาทก็สามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้แบบอย่างงี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันสามารถติดได้เลยไหมมันก็เหมือนจะติดได้นะแต่ว่าด้วยความที่เคสอันนี้มันเป็นเคสแบบธรรมดามันไม่ใช่เคส MagSafe นะทุกคนมันก็เลยไม่ติดแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบแกะนางออกมาแล้วก็น่าจะติดกับก้นได้เลยมั้งเดี๋ยวเราลองให้ดูแล้วกันอันนี้ลองแกะเคสออกนะทุกคนแล้วก็ลองเอาไปแปะสามารถแปะได้เลยถ้าไม่ได้ใส่เคสสามารถแปะได้เลยนะทุกคนแต่ว่าก็ค่อนข้างกลัวนิดนึงเนาะถ้าเป็นประมาณนี้ถ้าแบบใส่ตรงนี้ไม่พอไม่อยากใส่ตรงนี้อยากเก็บมากกว่านี้ก็สามารถที่จะแบบใส่ตรงนี้ได้เห็นปะมันมีซี่ใส่ตรงนี้อีกใส่เงินก็ได้นะเนี่ยแบบแบงค์100 200อะไรเงี้ยติดไว้เพื่อแบบจ่ายนู่นจ่ายนี้แต่ด้วยความมันเป็นแม็กเนาะมันเป็นแม่เหล็กนะมันก็สามารถที่จะแบบขยับอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ตลอดเวลานะทุกคนก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังถือว่าน่ารักนะแต่ว่าอาจจะต้องรอเคสที่เป็นแม็กเซฟมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อไม่ได้รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตจนกระทั่งมันมีไอ้เนี้ยขึ้นมานั่นแหละพอมีไอ้นี่ขึ้นมาเท่านั้นแหละเคสแม็กเซฟเคสแมกเนตสำคัญเฉยนะทุกคนชิ้นต่อไปนะฮะอันนี้มาซองแบบเล็กๆเป็นของที่โดน TikTok ป้ายมาอีกแล้วทุกอย่างคือโดน TikTok ป้ายมาหมดเลยคือ TikTok ทำเรื่องเกินสิ่งนี้ก็คือแกดเจ็ตพอไหมมันคือที่จุ๊บมือถือนะทุกคนที่จุ๊บมือถือจริงๆแบบสองด้านอย่างนี้ที่เขาเป็นแบบว่าฟีลว่าเอาไว้จุ๊บกับเคสมือถือแล้วก็เอาเคสมือถือเนี้ยไปจุ๊บกับผนังผนังกระจงกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันก็มีความจุบเยอะลองแตะกับกระจกได้ไหมลองเอากระจกอีเกียกระจกอีเกียนะเฮ้ยก็ไม่ได้นะแต่ที่มันติดอ่ะมันติดกับกระจกเว้ยมันไม่ได้ติดกับเคสเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเคสเฮ้ยแน่นอยู่นะเฮ้ยมันเฮ้ยมันก็หลุดอยู่ทุกคนมันไม่ได้ติดแน่นขนาดนั้นอาจจะแบบอาจจะต้องระวังอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบติดไปแล้วก็ปล่อยเบอร์อะไรขนาดนั้นมันก็ติดได้แต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับตลกอ่ะ
เราซื้ออะไรแบบนี้มาเราบ้าที่เกินอ่ะเราแบบทาสการตลาดเกินการตลาดมันไม่มีอะไรเลยเราก็ซื้อมาทุกคนแต่มันก็แปะได้อยู่นะสนุกดีอ่ะอุ้ยชอบอ่ะฉันชอบเสียงมันทุกคน ASMR หรอต่อไปอันนี้ก็โดนมาจาก TikTok อีกแล้วหุ้ยทุกอย่างนี้คือโดนมาจาก TikTok หมดเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแบบไม่สามารถทดลองให้ได้อ่ะเพราะว่าใช้ต่อมาอยู่เคส iPad นะครับเป็นเคส iPad แบบ MagSafe ยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วกันอันนี้ของ Gujudoc นะทุกคนก็ใช้ของแบรนด์นี้มาค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่นะเป็นแบบ360หมุนได้360แต่ว่าพับยังไงอ่ะทุกคนอ๋อทำอย่างนี้ตึงปิดตึงอันนี้ไม่สามารถทำได้นะก็คือเป็นแข็งๆเลยงอไม่ได้งอไม่ได้เป็นแข็งๆเวลาวางก็วางแบบตึงมี2ระดับมีตึงนี่กับตึงนี่นะทุกคนแล้วก็สามารถหมุนได้กับหัวตึงอย่างนี้ก็ได้เป็นแนวตั้งตึงอะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บยังไงนะเก็บอย่างนี้โอ้ยเก็บอย่างนี้ชุ่มหรือถ้าหากว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบื่อจังเลยฉันจะไปข้างนอกฉันคงไม่ได้ตั้งอะไรฉันอยากพกไปง่ายๆ easy easy ก็สามารถที่จะแกะออกได้อย่างนี้เนี่ยคือแบบโดนตกไหมทุกคนโดนตกไหมคือฉันโดนตกนะคือดูดิคือแบบอ่ะอยากออกไปข้างนอกอย่างออกไปข้างนอกจังเลยไม่เอาไปด้วยละกันเพราะมันค่อนข้างหนักอันนี้ฉันจะถือแค่อันนี้เฉยๆพอมันจะได้ไม่หนักมากก็เอาไปแค่อันนี้แต่ถ้าหาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟีลว่าแบบจะไปข้างแบบอยู่บ้านหรือว่าอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยากทำงานอยากตั้งนู่นนี่นั่นติดปังก็จับนางตั้งได้เลยปังมี2ระดับปังเป็นแนวตั้งก็ได้ปังอะไรอย่างเงี้ยนะดีนะเพราะว่ามันตอบโจทย์มนุษย์อย่างเรามนุษย์อย่างคนที่ชอบเอาออกไปข้างนอกด้วยหรือชอบเอาไว้ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยแต่ปัญหาก็คืออะไรแบบเนี้ยจะตั้งวางบนตัวเองไม่ได้นึกออกปะมันจะวางบนตัวไม่ได้คือเราเป็นคนนึงที่ชอบนอนดูแต่มันจะวางบนตัวอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนก็อาจจะลำบากในเรื่องแต่ถือว่าดีนะเพราะว่าชอบการที่สามารถถอดออกได้มันอีซี่ดีแบบเพราะว่าตัวเก่ามันถอดออกไม่ได้จะเปลี่ยนไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นอีกเคสนึงอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็จบเป็นแบบ two in one ได้เลยนะทุกคนดีมากๆโอเคเนาะต่อไปนี่อยู่นี่นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นของมาจากจีนนะจ๊ะก่อนที่นั้นที่เราแกะไปเนี่ยเราแกะเป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรนะแม็กเซฟอะแมกเนตอะแล้วทีนี้เนี่ยเคสมันต้องเป็นเคสแมกเนตด้วยมันถึงจะใช้ได้ใช่ไหมเราก็เลยสร้างเคสมาเพื่อการที่จะใช้กับแมกเนตเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราสั่งมาหลายอย่างมากๆมันมีแบบเดี๋ยวพูดละกันเพราะมันฟังก์ชันมันเยอะมากจริงๆคือตอนนี้คือแบบมันเป็นเคสมือถือที่มันมีความหลากหลายในการใช้งานสุดๆนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกกันก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามันมีมากี่อันมีทั้งหมดมา4อันนะฮะ4อันด้วยกันนี่ตึ้งๆแล้วก็ตึ้งสองอันนี้เป็นแมกเซฟเป็นแมกเนตนะฮะทุกคนเป็นแบบแม่เหล็กนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันกันก่อนแล้วเราจะลองใส่ให้ทุกคนดูด้วยอันแรกกันนี้นะฮะเป็นเคสใส่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าสามารถที่จะฉีกอันนี้ออกมาได้ด้วยเคสอันนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะแบบตั้งได้เลยคือแบบสามารถตั้งอย่างนี้ได้เลยหรือว่าจะเก็บอย่างนี้แล้วหรือว่าจะตั้งอย่างนี้ก็ได้คือแบบมันเป็นเคสที่แบบทำอะไรได้เลยแต่ว่าความแข็งแรงมันก็แบบไม่สามารถล็อกอะไรได้ขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันต้องลองใช้กันก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าสามารถพกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อจะไปถ่ายงานนู่นนี่นั่นที่จะต้องตั้งก็สามารถตั้งได้เลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการตั้งแบบไม่มีที่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเรียกว่าปรับองศาได้ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเรียกว่าจะแทบปรับองศาไม่ได้เลยแหละก็เป็นสายปกตินะแต่ว่าค่อนข้างขอบจะหนาเลยแหละขอบหนามากแบบดูดิขอบหนามากหนาเกินนะแล้วก็เอามาตั้งอย่างนี้ได้เลยแกะออกมาปึ๊บตั้งได้เลยเฮ้ยโคตรเก๋อ่ะแล้วก็แบบสามารถที่จะแบ
5องศาที่ได้มันจะได้อย่างนี้องศามันจะค่อนข้างแบบเงยเยอะไปหน่อยนะทุกคนเก็บได้น่ารักดีอ่ะคือแบบ easy to use แล้วก็อะไรแบบนี้มันแบบว่าสามารถที่จะแบบไปแต่งเคสกันต่อได้เลยเพราะมันเป็นเคสใส่เนาะจะติดสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะต่อไปเป็นเคสนี้นะทุกคนหน้าตาก็ดูไม่มีอะไรเนาะก็เหมือนเคสทั่วไปนะแต่ที่มันมีเนี่ยก็คืออันนี้มาให้เราด้วยมันเป็นเหมือนมันไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอะทุกคนเพราะมันจะไม่ใช่กิ๊กต็อกแล้วมันก็จะเรียกว่าไงคือเหมือนแบบเอาไว้จับอะเป็นฟีลว่าเอาไว้จับแต่เราไม่รู้ว่าจะติดยังไงเลยทุกคนเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นแม็กเซฟมา2อันอันนึงเนี่ยเป็นแบบไทโปเฉยๆเป็นฟอนต์เฉยๆอีกอันนึงก็จะเป็นลายๆแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ก็ใส่ๆทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราชอบสไตล์แบบนี้มากกว่าเพราะมันมีความเป็นแบบเรียบๆนะคือแบบเป็นเท็กซ์แค่นี้จบอะไรฟีลนั้นนะฮะเขียนว่า follow your heart นะตามใจซึ่งมันก็จะใช้คู่กับอันนี้ที่เราสั่งมานะครับโฮโคโฮเดอร์การ์ดโฮเดอร์นะฮะก็ติดไปได้เลยอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะติดได้เลยเห็นปะฮัลโหลดาดี้นี่นี่น่ารักดีอ่ะชอบอ่ะทุกคนไอเลิฟแต่ว่าจะพูดเลยว่าอันนี้หนักมากไอโฮเดอร์นี่มันหนักมากชิ้นต่อไปนี่นะครับอยู่ในนี้เลยกล่องใหญ่มากมาดูกันว่าคืออะไรเดี๋ยวเขาแกะนิดนึงแต่ว่าคัตเตอร์อยู่ไหนแล้วคือสภาพกล่องอ่ะคือแบบแกไม่ได้เลยอ่ะคือพี่พัสสะพี่เมสเซนเจอร์คือแบบทำลายข้าวของปะแต่ดีที่ของมันไม่น่าจะแตกได้หรือเปล่าเอ๊ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตึงๆจันนี่คือสาระอิมเอาฟอร์ฟันมาใส่อ่านว่าฟอร์อิมฟิล์มหรอเป็นฟิล์มที่แปลกใหม่พิสดารคือแบบเราเป็นหนึ่งคนที่ชอบติดฟิล์มเองชอบอะไรเองอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราไปเห็นว่าตอนนี้เขามีฟิล์มแบบแม่เหล็กซึ่งฉันแบบว้าวว้าวว้าวฟิล์มแบบแม่เหล็กคืออะไรก็เลยสั่งมาดูนะครับอันนี้มันฟิล์มแม่เหล็กเดี๋ยวเป็นฟิล์มแม่เหล็กของ iPad นะฮะทุกคนแล้วก็เป็นฟิล์มแม่เหล็กแบบกระดาษสัมผัสเป็นกระดาษนะคือแบบว่าว้าวว้าวแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเอ้ยมันยังไงออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เขาจะให้มาเป็นแฟ้มเลยอ่ะเหมือนแบบกันนะไม่มีเป็นกล่องปกติเราจะได้มาเป็นกล่องนะให้มาเป็นแฟ้มแบบนี้ได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นอันเนี้ยที่เช็ดนู่นนี่นั่นนะซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเช็ดหน้า iPad ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ติดลงไปนะซึ่งเราอ่ะไม่รู้เลยว่ามันใช้ยังไงเพราะมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมทุกคนเราก็คิดว่าก็แค่แปะไปก็จบนะซึ่งเราอ่ะมีฟิล์มอยู่แล้วที่เครื่องของเราเราเป็นคนที่ติดฟิล์มใส่นะทุกคนแล้วก็มีแผนว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มกระดาษแต่ว่าดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบความแตกต่างของฟิล์มกระดาษฟิล์มด้านแล้วก็ฟิล์มใสอะไรเงี้ยต่างกันยังไงแล้วเรารู้สึกว่าฟิล์มใสมันเหมาะกับเราเพราะว่าเราอ่ะใช้ดู YouTube ดู Netflix ดูนู่นนี่นั่นเป็นหลักนะครับการวาดรูปหรือการทำหน้าปกของ YouTube เนี่ยเป็นเรื่องรองนะแต่ก็คือเหมือนแบบว่างานหลักๆของเรามันคือการที่เราจะต้องเอาiPad มาตัดต่องานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของสีเรื่องของคุณภาพมันเลยค่อนข้างสำคัญเราก็เลยไม่ได้ติดเป็นฟิล์มกระดาษนะและทีนี้เราไปเห็นอันนี้สิ่งนี้นะฮะมันคือฟิล์มกระดาษแบบแม่เหล็กก็เลยลองซื้อมาดูแต่ว่าเราไม่รู้เนี่ยมันสามารถจะติดทับฟิล์มที่เราใช้อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไม่แกะมันออกแน่นอนนะเราจะไม่แกะมันออกแน่นอนเพราะว่าคือการที่จะใช้กับมือปากกงปากกาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีฟิล์มกันนะฮะเพื่อไม่ให้หน้าจอเป็นรอยนั่นเองแกะออกมาปุ๊บนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมทุกคนว่าฟิล์มมันจะมีความแบบทำให้คุณภาพสีมันเปลี่ยนไปแค่ดูจากตรงนี้ก็พอจะเดาได้แล้วเนาะแต่ว่าเราเนี่ย iPad อยู่ไหนเราจะลองเอามาติดกับ iPad นะฮะทุกคนซึ่งวีว่าไม่ได้นะเดี๋ยวลองให้ดูมันก็เป็นแม่เหล็กจริงๆแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อ
ต่อการติดไปเรื่อยๆไหมเพราะว่าฝุ่นมันก็สามารถติดอยู่ได้ตลอดเวลาถูกไหมอย่างเงี้ยแกะอันนี้ออกก่อนนี่ที่ซื้อมาครั้งที่แล้วแกะได้แต่หนักมากเลยบ้าบอหนักมากจริงนะ iPad ก็หนักด้วยนี่นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาฟิล์มติดได้เลยอย่างงี้ก็คือมันก็เป็นแม่เหล็กดูดจริงๆอ่ะนี่คือแบบมันดูดจริงๆทุกคนมันจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีการแบบเกิดการแม่เหล็กดูดนะจริงๆเขาให้เราเช็ดก่อนด้วยนะแต่ว่าเราก็คือทิ้งที่เช็ดไปแล้วอ่ะอันนี้คือแบบที่มีฟิล์มกระจกอยู่นะทุกคนเป็นฟิล์มกระจกแบบกระโจกระจกแล้วก็อันนี้เนี่ยของอะไรไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่าใช้มานานมากไม่แตกเลยคือแบบใช้ได้ดีมากแล้วก็ไม่เป็นรอยแบบขุยเขาเรียกอะไรรอยขนแมวขนาดนั้นอ่ะซึ่งเราก็มีสแปร์เก็บไปด้วยนะคือเป็นคนที่ซื้อฟิล์มแบบเก็บไว้เพื่อไม่ให้แบบว่ากรณีกระจกมันแตกหรืออะไรเงี้ยจะได้สามารถใช้ต่อได้เลยถ้าไม่มีฟิล์มเนี่ยเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่ถ้าไม่มีฟิล์มนี่ใช้ไม่ได้นะทุกคนต้องมีฟิล์มเท่านั้นโปรครีเอทไปเลยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมันก็จะมีมุมของมันเราจะเอาด้านที่มันเป็นมันจะมีสองด้านด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบไม่มีความสากอีกด้านหนึ่งจะมีความสากให้ทุกคนฟังเสียงด้านที่มันสากมันจะเป็นความกระดาษอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ความสากมันก็จะไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดเลยนี่ติดได้แล้วเฮ้ยมันอีซี่มากเลยอ่ะคือแบบแค่นี้เองอ่ะแค่แบบเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะเฮ้ยดีมากแต่ว่าอันนี้เราซ้อนฟิล์มไปอีกรอบหนึ่งนะทุกคนมันมีฟิล์มใสอยู่รอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเราจะมาลองดูว่ามันสามารถใช้ซ้อนกันได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือมีฟิล์มอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะทุกคนอันนี้เป็นปากกาของกูจูด็อกนะฮะไม่ใช่ Apple Pen นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันดีมากเขียนได้ปกติเลยทุกคนมันทำให้หน้าจอมันมีความไม่ละเอียดขึ้นนะอันนี้ต้องแจงกันนิดนึงเผื่อใครที่จะซื้อมาแบบติดแล้วจะเอามาดูหนังเป็นหลักเนี้ยไม่แนะนำนะเพราะว่าเอามาดูหนังเป็นหลักอ่ะคุณภาพของกระดาษคือมันแบบมันจะเป็นเม็ดเยอะมากนี่นะทุกคนแล้วเราก็จะเขียนอันนี้คือเขียนได้เลยนะคือแบบว่าเอาอันใหญ่นิดนึงเพราะเพื่อทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันนะเห็นไหมเขียนได้เลยเขียนทับได้เลยอันนี้คือ2ฟิล์มรวมกันนะแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าจุดที่แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้มีจุดที่แบบว่าขาดอะเห็นปะลากเส้นยาวๆได้เลยอะไม่ขาดเลยไม่มีความแบบกระตุกอะไรเลยไม่มีนะทุกคนเฮ้ยดีมากคือแบบดีอะชอบอะนะแล้วเสียงมันแบบฟินนะทุกคนได้ยินไหมเหมือนกำลังเขียนกระดาษแบบเห็นไหมเหมือนเขียนกระดาษเลยเหมือนระบายสีลองฟิลแบบระบายสีนิดนึงแบบเล่นระบายสีดีกว่าวันนี้แบบชอบอ่ะทุกคนคือฟิลลิ่งมันดีมากแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าหัวปากกามันก็จะมีการเกิดการแบบเสียดสีแล้วก็พังกันเกิดขึ้นซึ่งกูโจดอกรุ่นนี้ที่เราใช้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับก็คือแค่หมุนปลายหัวตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็เวลาเราซื้อมาเขาจะแถมหัวมาให้ด้วย1อันนะก็มีสแปร์ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการสั่งเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยเป็นแบบหัวแบบเป็นเหมือนหัวปากกานะครับเฮ้ยดีมากเลยอันนี้ชอบมากอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์อ่ะคือเหมือนแบบตอบโจทย์ความแบบคนที่อยากทำฟิล์มกระดาษแต่ว่าฉันไม่ได้ใช้งานกระดาษเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฟิลว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะแบบอยากดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีจะแบบจะติดฟิล์มกระดาษเลยมันก็แบบกลัวคุณภาพวิดีโอมันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแม่เหล็กไปเลยจบนะชอบอะฟิลลิ่งมันดีมากเฮ้ยนะแต่ว่าก็คุณภาพของสิ่งต่างๆมันก็จะลดลงนะครับเราใช้งานฟิล์มกระดาษเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เขียนงานแล้วก็แกะออกเก็บใส่แฟ้มจบแค่นี้จบแล้วก็จะใช้ครั้งต่อไปก็เอาผ้าอันเนี้ยที่เขาให้มาเช็ดหน้าจอให้เรียบร้อยเช็ดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แค่นั้นนะทุกคนคือแบบเลิศมากชอบมากอันนี้คือทุกคนควรไปตามราคาน่ารักด้วยแบบที่เราซื้อมาอันนี้ก็คือแบบประมาณ100กว่าบาทเฮ้ยนวัตกรรมใหม่ที่เราชื่นชอบอ่ะ
ดีมากจริงๆโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการอันแพ็คนะฮะกับการแกะพัสดุ IT เนาะอุปกรณ์ IT ต่างๆแกดเจ็ต IT ต่างๆก็มีประมาณนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยนะใครที่อยากไปตามตาเนี่ยสามารถไปกดลิงก์ได้ที่ช่อง description นะฮะแล้วก็คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย